ผมคิดว่าผมเจอคนที่จะมาเป็นสะพ้ายคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะครับนายเพิ่งเจอเขาไม่อีกครั้งเองนะนนมันไม่สำคัญหรอกเราสองคนนะถูกใจกันแค่นั้นก็พอรวยนะหลอกนิดหลอกหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกมีลูกค้ามาติดต่อซื้อเครื่องจากเราคุณต้องไปติดตั้งเองนะแล้วเจ้าของโรงงานเป็นยังไงเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งกับลูกอีก2คนแต่ไอ้ลูกคนเล็กนี่สิสงสัยเขาจะไม่ชอบที่หน้าฉันน่ะชอบมาพูดกระแนะกระแหนอย่างกับกระเทยไอ้เลือเฮงซวยนี่มันจะเอาไงกันแน่วะเนี่ยตราบใดที่คุณนนท์ยังไม่แต่งงานกับใครผู้หญิงคนไหนก็มีสิทธิ์ที่ทำให้คุณนนท์รักได้ทั้งนั้นทำใจดีหล่อเท่ที่สุดพาพี่ไปรู้จักหน่อยสิอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอพยายามยัดเยียดสองวันนี้ให้คุณอานนท์ว่าฉันแค่อยากให้ลูกได้คู่ครองที่ดีเป็นผู้หญิงอะนะเรียนไปก็เท่านั้นแต่งงานไปก็นั่งเลี้ยงลูกทำไมคุณอานนท์เขาทำกับมินแบบนี้ล่ะคะนี่คุณคบกับคนเพื่อหวังผลประโยชน์เหรอเรามันอยู่กันคนละโลกทางเดินของเรามันไม่มีวันจบกันหรอกต่อไปทุกลมหายใจผมเป็นของคุณเฮ้ยอะไรอ่ะคุณทำใจผมว้าว